โอ้ขันว่าคอมโบกันเข้านี่บอกได้เลยว่ารอดยากแล้วกันนอกจากนั้นก็ยังมีตุดดาเมจที่บอกได้ว่าเป็นเบิร์ดดาเมจทั้ง2ตู่และเป็นไฮเปอร์ของทางด้านลานสล็อตลานสล็อตสกิล2เข้าไปแล้วเปิดอันตีเข้าไปบอกได้เลยว่าช็อตเดียวนี้รับทั้งทีมพอเพิ่นชิกเอาไว้เก็บฟาซ่าไปล่วงหลังเนาะแม่นพอมาโดนไปล่วงหลังได้เจ้าแต่ก็มาเบิ่งว่าจอเฮดนี่จะเฮดคือกันกับทางน้องว่าได้เก็บที่นี่หรือบ่เนาะจะโดนมาเอาตัวหลังได้หรือบ่เจ้าอันนี้ก็เบิ่งเนาะว่าการตัดจังหวะของทางด้านจอเฮดนี่จะเป็นผลหรือบ่หรือว่าจะมีโอกาสงามๆในการตัดจังหวะเนาะตัวนี้นี่ก็ถือว่าความหวังของเนาะการหากว่าทางทีมว่าได้ไปนี่ก็ถือว่าอูจะได้มาแข่งกันอีก 2-3 รอบเนาะ2รอบก็ถือว่าเป็นการเก็บคะแนนในรอบนี้นี่ถือว่าสำคัญสำหรับสายกลุ่ม D เนาะและการตอนสุดท้ายเนาะคู่สุดท้ายกับ IDNS จะเจอกับว่าตัวนี้นี่บ่ฮู้จะได้มาแบ่งคะแนนกันหรือบ่เอามาเข้าสู่การแข่งขันกันเลยเริ่มต้นกันมาก็ถือว่าแจกกระจายโอ้โหกลางนี่มีเริ่มปะทะดูเดือดกันเลยและมีแฮงอีหลีเนาะตัวอีเหลือครึ่งหนึ่งกับบาทเจ้าเนาะมาเบิ่งเนาะทางด้านลูมว่าตั้งแต่จอเฮดอ้าวจะมีประเด็นหรือว่ากับอาริสอยู่ทางด้านลูมเนาะกับฮาริสฮาริสรู้สึกว่าจอเฮดโอ้โหรู้สึกว่าจะมีการไฟกันเกิดขึ้นแต่ว่าจอเฮดนี่ต้องได้ฟลิกเกอร์คอนี่และโอ้โหจะมีการญาติบับกันหรือบ่เนาะรู้สึกว่าต่างทีมต่างกะพยายามที่จะปวนแต่ว่าเข้าไปบ่ถึงแต่ว่าทางด้านกลางนี่กันย่างดีเนาะเพราะว่าต้องให้เกิดได้ไวๆนี่สำหรับแลนเซลอตและทางด้านนักข่าของคารีเนาะเอาว่าจังไหนเนาะอุ้ยแลนเซลอตเข้าไปเลิกเกินไปคารียิงจังหวะนี้อีกน้อยเดียวโอ้แต่ว่าส่วนกับว่าจังไหนอู้ฟิกเกอร์ออกมาได้อุ้ยเกือบเนาะเกือบเป็นทางด้านเฟิร์สพาร์ทเนาะเกือบเมื่อกี้เนี่ยพอดีคารียิงมาแล้วก็ทางด้านแลนเซลอตเปิดสกิล2เฮ็ดให้หายไปนอวิวับว่ารอดไปได้เนาะเกือบได้เปิดเฟิร์สบลัดเนาะเนาะตัวสำคัญกันเลยนะสำหรับทางด้านทีมบาว่าที่ว่าขันหากให้ถือเฟิร์สบลัดไปนี่ถือว่าโอ้โหอยากจะก้อยกันเลยแม่นเพราะว่าจะเสียบัฟทีฟ้าไปลาล่าเนาะและยังมีบัฟแบ่งที่ยังไม่ได้เก็บเนาะและจังหวะนี้ว่าจังได้2ต่อ1คารีเอาไว้ได้โดนเข้ามาเปิดอดีตยิงเข้าไปอุ้ยเกือบตายเลยน้อยเดียวจะได้หรือเปล่าแต่ยังมีตัวซ้อนอยู่เรียบร้อยอุ้ยฟาชาเนาะเก็บไปได้เนาะเฟิร์สบัตไปของทางด้านพาวเวอร์ฟูลถือว่าเป็นการคอมโบกันที่บอกได้เลยว่าบาลานี่ก็ยังเอาไปอยู่พยายามที่จะหนีแล้วกับฟิกเกอร์มาแต่ว่าถูกทางด้านฟาชาเนาะไปดักทางไว้โอ้โหแล้วก็เก็บไปก่อน1แต้มนะสำหรับพาวเวอร์ฟูลเดลี่ปิดเกมได้ดีเนาะสำหรับฟาชาพอเมื่อกี้เพิ่นอยู่กลางพี่เด้เนาะพี่ไปและทางด้านลุมวัดตั้งแต่จังหวะนี้อุ้ยอาริสเปิดอติเข้าไปจอเฮดรอดหรือบอและโอ้ยเรียบร้อยเอาเกือบเนาะโอ้ยลานตลอดจะรอดหรือบอลานตลอดเรียบร้อยไปฟาชามาดักทางอีกแล้วและทางด้านฮิวดาโอ้โหโบเข้าต่อโอ้เมื่อกี้ซาร่าใจเกินไปแมนถ้ากลับแล้วเราก็ได้เนาะเจ้าน่าจะแลนเข้าป่าหรือโบกะหาจังหวะในการแบบลบลีกต้องระวังเพราะว่าฟาชาที่เพิ่นบินมาเดี่ยวนึงเด้เนาะอยู่กลางเพิ่นผลิตเลนกลางเด้เนาะแก๊งลุมแก๊งถึงได้สบายตอนนี้น่าจะโบเห็นเนาะรัวอี้น่าจะโบเห็นว่ามีทีมนำมาเนาะฟาชาบินมากับพอดีจังหวะจ่าเอกันเลยแล้วก็จัดการลาสล็อตไปซาร่าใจเกินไปซาร่าใจไปนิดนึงบอกเป็นอย่างน้อยถือว่าเริ่มต้นกันมาดีๆสำหรับทางด้านทีม Powerful Fury ถือว่านำคะแนนไป1คะแนน2คะแนนต่อ1คะแนนสำหรับทางด้านทีมว่าเนาะแอบป้อมกันก็ทางบ่ทันมีไผตีแตกกันเถื่อแม่เนาะต้องประมาณหลังจาก5นาทีก็สีทองหายไปแล้วอาจจะเก็บกันได้ง่ายขึ้นสำหรับป้อมและตอนนี้ก็ยังแยกย้ายกันฟาร์มอยู่เนาะรู้สึกว่าเกมนี้ต้องระวังเนาะเพราะว่าทางด้านบอกว่านี่ก็ประมาทบ่ได้แล้วพังพาวเวอร์นี่ก็จะเสียบ่ได้อีกแล้วเสียกัดจะบ่ได้แต้มไปเลยเนาะและด้านกลางมีการโซนกันเกิดขึ้นแล้วว่าจังไรกินโอ้กินถึงกันได้คารีอุ้ยปล่อยต่อกระแพงแล้วไว้แต่ละสลอดแทงเข้ามาจังหวะนี้เรียบร้อยเนาะโอ้แต่ว่าฟาซาเปิดอติเข้าไปว่าจังไรตายหรือว่าโอ้ยังบ่ตายโดนยังได้บาลานซ์ยืนเอาไว้และคาริสกับบาว่าจังไรสกิลอติเข้าไปโอ้โหว่างเข้าไปเก็บไปได้เนาะสำหรับรัวอีและจังนี้จังหวะนี้ว่าจังไรจอเฮดฟิกเกอร์หนีโอ้โหเกือบเนาะโอ้เสียไปทั้งสองโตกันเลยเนาะแลกกัน1ต่อ2บ่ฮู้ว่าจะเทรดครั้งนี้จะคุ้มกันหรือบ่เนาะแต่ว่าลาสล็อตดีนึกว่าจะรอดแล้วเนาะโอ้น้อยดีออสตาเปิดสกิล2แล้วสไลด์หนีกันแล้วแต่ว่ายังติดเอฟเฟคของอันดาทามัสอยู่แมนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่คือระดมมาห่าๆกันเลยเนาะอยู่กลางโอ้ถือว่าแต้มมาสู่4กันแล้วเนาะตอนนี้ใน4นาทีนี้เก็บกันไปถึงไฟแล้วฟังละ3แต้มกันเลยเนาะ3คิวกันเนาะเราถือว่าโอ้โหเกมนี้นี่กระมวลมันกันตั้งแต่ต้นเอาแล้วจังหวะนี้ว่าแต่ฮาริเปอร์อติให้เกี่ยวโอ้โหยังงามเลยโดนลาสลอตแทงเข้าไปเนาะเรียบร้อยเนาะอุ้ยฟิกเกอร์หนีไปได้เนาะสำหรับทางด้านฮิวดา
เสียไปหนึ่งโตเนาะแล้วจะเสียเต้าไปอีกหรือบอเรามาเบิ่งกันเนาะแต่วันนี้จอเฮดเห็นแล้วว่าทางด้านของฮาริสนี่โบมีมานาเนาะแต่ว่าอุ้ยสกัดไปเนาะถึงหรือว่าแล้วเธอว่าทางด้านของไทเกียวนี่กันได้ดีเนาะเข้าไปบ่ถึงเนาะทางด้านจอเฮดนี่เห็นแล้วแต่ว่าก็เข้าไปบ่ถึงและลาสลอตโอ้โหว่าจังได๋ยังได้กันอยู่และไทเกียวสไลด์เข้ามาและลาสลอตเปิดแอตติเข้าไปเต็มๆเรียบร้อยกันเลยถือว่าในป้อมกันเลยเนาะถือว่าบ่ป่วยให้หลุดมือตอนนี้ก็ถือว่าทางด้านทีมว่าคะแนนนำอยู่5คะแนนต่อ3และมากันแล้วสำหรับฟาชาติแต่ว่าทีมยังพยายามกันครุบวงในทางด้านเทิงกันอยู่และไทเกียวสไลด์เข้ามาฟาชาติต้องได้บินออกไปก่อนเนาะแผงนกบินหนีไปถือว่ากันบ่อยู่เนาะแลกกันไปป้อมเทิงและป้อมลุมอ่ะเพราะว่าไกล5นาทีมาแล้วก็ออกไปแล้วเนาะเก็บป้อมกันได้ออกไปและตอนนี้ก็ถือว่าทางด้านทีมว่านี่จะเป็นฝ่ายบุกตลอดนะเข้าป้อมกับเข้าชิปเข้าบัฟกันแล้วโอ้โหลานตลอดนี่เลเวล8กันละเจ้าไปได้จอเฮดยังพยายามที่จะนำอยู่ปัดวืดเนาะแต่ว่าถึงปัดกับคืนแล้วเปิดอันตีก็ไปรู้เรียบร้อยไปลานตลอดจัดการโอ้โหน่าจะนำเลยอ่ะมันมีประโยชน์อย่างเลยสังเกตเมื่อกี้นี่คือทางด้านคาริกับเป็นญาติบัฟลานตลอดได้คืนแต่ว่าจอเฮดเมื่อกี้ผิดพลาดหน่อยนึงโอ้โหน่าจะเข้าไปเลือกปัดนั่นเนาะแมนและยังเสียไปอีกตัวนึงอีกเนาะแต่วันนี้เราจะมาเบิ่งกันเนาะทางด้านกลางนี่รู้สึกว่ามีการโซนกันแล้วเนาะว่าตั้งแต่โอ้ฟ้าชาออกมาเห็นโตแต่ว่าทางด้านของโรอีนี่ก็ระวังโตหน่อยฟิกเกอร์ยังโบได้ไซเถอะถือว่ายังโบมีประเด็นเนาะและบินมาเช็คแมปจังหวะนี้ว่าตั้งแต่โอ้เห็นแล้วลานสลอดโพงหัวออกมาเห็นแล้วเนาะยังต้องการฟาร์มกันอยู่รู้สึกว่าทางด้านทีมว่านี่จะถือจัดการป้อมอ่ะหนึ่งป้อมเท่ากันเนาะป้อมเทิงและป้อมลุมแม่นละป้อมลุมของทางด้านทีมพาวเวอร์และป้อมเทิงของทางด้านทีมว่าฮะเรามาเบิ่งเนาะจะมีการเปิดประเด็นกันหรือบอสำหรับเครื่องกลางนี่รู้สึกว่าคารีเนี่ยจะเริ่มเปิดสกิลอุ้ยลาสลอตต้องได้ถอยและฮิวดาแลกไว้จ้าเอเอาว่าจะได้อุ้ยถึกยันออกมาแล้วว่าจะได้สำหรับฮิวดายังมีอันติยังมีฟลิกเกอร์เปิดดีก็ได้อยู่อ๋อถือว่ายังมีการตายเกิดขึ้นเนาะอ่ะทามัสถึกจัดการตอนใดวะทามัสเห็นเลยสโลคิวไปเนาะแล้วเมื่อกี้นี่คือคือว่าช่วยได้ในของทางด้านของฟาชาอ้าวแต่จังหวะนี้โบมีไผ่แล้วโอ้โหมันยังมีเกาะโอ้ยก็อยู่พอดีถึงจังหวะแลนเข้าไปโอ้โหเกือบไปแล้วโบน่าจะรอดละโอ้โหโจเฮดว่าจะได้ต่ำกำแพงเรียบร้อยไปโอ้โหโบน่าจะแลนเข้าไปเลยเห็นอยู่เนาะบาลานซ์ยืนอยู่หั่นและทีมโบลงมาแบบนี้อีกครั้งนึงเนาะที่ว่าโจเฮดแบบโบเบิกทีมเลยในการเข้าอะไรถึงดึงกลับคืนมาว่าจะยังดีได้กันอยู่โอ้โหปลาเป็นชีวิตจิตใจอยู่ได้ลีเนาะถือว่าช่วยได้เนาะช่วยได้เออโอ้โหคือว่าเมื่อกี้นี่เกือบไปไหนเดียวแล้วจังหวะนี้มาตั้งไหนแต่ว่าโบคารีอ้าวคารีบ่ส่วนเนาะเอาปั๊บก่อนเจ้าและไทเกียวยู่ออกมาอ้าวว่าจังใดฮิวดาโอ้นาทีนี้โบน่าจะรอดละอันยังรอดอยู่เนาะโอ้ยทางด้านทีมว่าโบโฟกัสเนาะโบต้องขอขอบใจฟาซ่าเนาะสองรอบแล้วเนาะที่จะตีสวยไว้โอ้เพราะว่าทางด้านฟาซ่านี่ดาเมจคือว่าหุนแหงเนาะถ้าเก็บทางด้านของฮิวด้าได้แต่เลือดเหลือหน่อยอาจจะถึกส่วนได้เนาะและอาวาจัยในบาราตอนนี้ถึกลุ้มตืบกันอยู่และโอ้ยังฟิกเกอร์หนีกันได้ถือว่าบาราตหนีหนาเกินไปเนาะฮิวด้าจะเปิดหรือบอแต่ว่ารัวอี้มากันครบทีมกันแล้วตอนนี้ว่าจะได้อ้าวโบน่าจะรอดกันแล้วนะสำหรับทามัสถึงอันติก็ไปเต็มๆเรียบร้อยกันไปและทางด้านฮิวดรามาสมทบฟาชาเปิดอันติระวังดีๆระวังถึงล่วงดีๆเนาะ อยู่ในนั่นกับโบน่าวางใจเพราะว่าโอ้โจเฮดอยู่ทางอันบอลเลสโจเฮดยังฟาร์มกันอยู่โจเฮดนี่เพิ่นสิเจาะป้อมบ่เนาะแลกป้อมหรือบ่โอ้โหถือว่าทางด้านว่านี่คือจะเอาป้อมอย่างเดียวจะแลกกันเนาะเจ้าถือว่าจะแลกกันแต่ว่าทางด้านมีแฮริสเนาะถือแฮริสนี่ลงมาละเอาก็ตั้งแต่ยกจังหวะนี้โอ้โหกืนเข้าไปป้อมก็จะแตกแล้วน่าจะรอดแพงโอ้ยังมีก็ยังอยู่โอ้ยโอ้โหว่าฮิวดานี่จะเป็นตัวที่พวกนี้เลยว่าเฮ็ดบุญด้วยตลอดเนาะสงสัยสงสัยเฮ็ดบุญมาหลายเนาะตัวรอดรอดบุญมีตลอดห้อยพารอดมาหรือบ่เนาะโอ้โหหลวงพ่อรอดเออลืมน้อยเดียวกันรอดนอนมาอีกแล้วมาอีกแล้วเพิ่นว่าเอาเกือบเนาะเกือบถึงไทยเนาะเกือบถึงไทยเขาไปมาเบิ่งเนาะว่าฮิวดาเขาจะตายตอนใดมาลุ้นตัวนี้ดีกว่าเนาะมันเลยสำหรับแมตช์นี้เอาว่าไปแล้วเนาะจะไปทางไหนเอาป้อมถือว่าจะเอาป้อมป้อมเนาะแฮริสพยายามเมื่อกี้นี่แลกป้อมกันไปเนาะคนละหนึ่งป้อมถือว่าแตกไป3ต่อ4กันและทางด้านว่าจังได๋ฮิวดา
จะเข้าประสานหรือบอหลานตลอดเปิดสกิล2ขอเคลียร์คลิปกันไปและว่ายังไงมากันแล้วนะสำหรับชายเกี้ยวชายเกี้ยวหาจังหวะในการเข้าเปิดแอนตี้เข้าไปงับกันเลยแล้วหลานตลอดเปิดแอนตี้ครั้งเข้าไปเรียบร้อยไปแล้ว1ตู่บารัตทามาถึงจัดการไปบารัตโอ้โหมาท่าเกินไปเนาะและฮิลดากับบอลรอดและบัดนี้เพราะว่ามีแต่3ชีวิตเราบอกฮอต9ชีวิตผมเป็นแมวเนาะผมเป็นแมวอาจจะเป็นมาริโอมี3ชีวิตจังหวะนี้ป้อมได้เฉียบไปป้อมลุมเนาะและป้อมกลางเนาะว่าจังได้ให้เกียวเข้าอีกแล้วว่ะโอ้ยแนวฟาซ่าป้องกันไว้ได้เกียวดันออกมาเรียบร้อยเรียบร้อยทางด้านของจอเฮดเนาะจะปิดเกมเลยหรือโบเนาะสำหรับทางด้านทีมว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนนำอยู่14คะแนนแล้วก็สถานะการเงินนี่ก็นำห่างกันไปโอ้ถึง 6K กันเลย 11K กับ25K ถือว่านำห่างกันเนาะเจ้าและทางด้านของไอเทมเนาะรู้สึกว่าลานเซลอตนี่จะนำหลายเนาะถึงว่า 7,500 เนาะได้ไอเทมมาถึง3ตัวนำทางด้านของแครีเนาะไปถึง 1,000เดี๋ยวว่าทางด้านอ้าวกินฟาซ่าโอ้กินถึงตัวจังหวะนี้ไม่ได้ปล่อยต่ำกระแพงไว้เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยและได้เกี่ยวฮุบโอ้ถึงย้อนไปก่อนเนาะโอ้เกือบเนาะอุ้ยเกือบได้สอดงามๆแต่จังหวะนี้ยังบวกกระยุ่งเก็บไปทางด้านดับเบิลเคียงไปของทางด้านของแฮร์ริสเนาะเกือบไปเนาะรู้สึกว่าเกมนี้นี่ทางด้านทีมว่านี่จะเทรดหนักกลัวเนาะเสียไปถึง3ตัวแมนเสียไปถึง2ตู่เพราะว่าแลกกัน2-2แต่ว่าตัวสำคัญเนาะคือแบบไทเกียวและอานาทางด้านลุอีทางด้านของอีเอียก็อานาตัวฟาชาไปเจ้าและมาเปิดหลอดกันเลยเนาะสำหรับทางด้าน Powerful Fury ว่าจังไดทางด้านทีมบาบ้าได้กินกันแล้วลาตลอดและรอยอีได้กินกันแล้วเนาะมาร์คสัญญาณกันมาแล้วว่าจังไดโอ้โหจะได้หรือโบเนาะและกับทางด้านพยายามดันเข้าไปรัวอี้เปิดสกิลเข้ามาอ้าววายลาตลอดถึกฮิลดาไล่ตบรอดตัวนี้จะต้องเป็นของใครเรียบร้อยเนาะต้องเป็นของทางด้านทีม Powerful Fury แต่ว่าไทเกียวเปิดอันตีเข้ามางับๆแบบนี้เรียบร้อยไปทามาถึงจัดการไปและเก็บไปอีก1ตัวฮิลดามีกอฟืนซีบแต่กับบรอดเนาะโอ้โหอยู่กลางวงแบบนี้แต่เพิ่นยังได้หลอดอยู่จอเฮดจอเฮดเกินยังขึ้นจอเฮดโอ้โหน่าจะมีปัญหาในการเสื่อมตัวกันละรู้สึกว่าจะแลนเข้ามาดุๆแบบนี้โอ้น่าเสียดายเนาะน่าเสียดายแต่ว่าจะได้หลอดได้ยื้อไว้อีกน้อยนึงเนาะถือว่ายังอีกไฟนึงที่สำคัญเนาะต้องมาเบิ่งกันเนาะถึงเมื่อกี้ได้หลอดแต่ว่าก็เสียฮีโร่ไปถึง3ตัวบ่ค่อยคุ้มปานใดเนาะพอหลอดนี่ก็จะอาจจะเป็นตัวฟรีไปเลยเนาะฮะและว่าจะได้กันเนาะสำหรับหลอดตัวนี้บ่น่าจะขึ้นได้ฮอดใส่เนาะเพราะว่าทางด้านทีมของ Powerful นี่ถือว่าถือ3ตัวเพียไปโอ้โหหลายตัวหนักสมควรเจ้าแล้วก็มาเบิ่งว่าทางทีมว่านี่จะหาจังหวะในการบุกตอนใดเนาะจะท่ารอดตัวที่2หรือบ่แต่ว่าตอนนี้นี่โอ้โหทางด้านการเงินสถานะการเงินและก็ทางด้านคะแนนนี่ก็ถือว่าน้ำห่างกันแบบคนละขั้วกันเลยเนาะตัวมาเบิ่งกันเนาะว่าจะขึ้นจบในไฟนี้หรือบ่เพราะว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าจะได้เปรียบทางด้านคลิปทางด้านบอทท็อปเลนเนาะว่าจังไดให้เกี่ยวเข้าไปแล้วถึงยุดคัดจังหวะอุ้ยแดดออกมาเกือบตายเนาะแต่ฟาซ่ายังสกิลมาได้ว่าจังไดเรียบร้อยเนาะทางด้านแฮริสเก็บไปแล้วจังหวะนี้เป็นดับเบิลคิวของแฮริสไปแล้วโอ้ยวันจะได้จอเฮดยังอยู่จอเฮดทริปเปิลคิวไปแล้วโอ้ยแฮริสเข้าไปซ้ำเรียบร้อยไปเนาะสำหรับฟาชาตอนนี้ถือว่าทางด้านทีมว่าน่าจะจบเกมกันเลยเนาะและวันนี้เรียบร้อยไปเนาะเป็นเมกาคิวของทางด้านนี้และยังเหลือเพียงแต่จอเฮดตัวเดียวเป็นการล่างถ้วยกันเถอะรอบที่2กันเลยเนาะสำหรับทางด้านทีมว่าและก็น่าจะจบเกมนี้ไปเนาะทางด้านทีมว่าเก็บไปอีก1คะแนนเนาะเมดิแอคว่าได้ชาเวทซ้ำเนาะรั่วอีถือว่าทางด้านและก็ถือว่า MVP นี่ตกเป็นของเรสเปดไปโอ้โหคิวไป12เดท1เนาะแล้วก็ถือว่าเอซิสไป6น่าจะเป็นลาสล็อตอ่าฮะทีมงานวาโบแมนว่าซั่นเป็นแฮร์ริสว่าซั่นโอ้ถือว่าแฮร์ริสโอ้ส่วนในท้ายเกมเนาะได้คิวหลายเนาะแฮร์ริสส่วนในท้ายเกมถือว่าแมนนี่แอกเลยจ้าแล้วก็ APG พอยถือว่าสูงสมควรเนาะ11แต้มโอ้โห11จุดกันเลยถือว่านำโอ้ยอันกับลุยอีนี่น้อยเดียวนึงได้เดียวเนาะเพราะว่าลุยอีนี่ช่วยทีมได้ถึง17ครั้งเนาะหลายกว่าไทเกียวด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าลุยอีนี่เป็นตัวซับที่บอกได้เลยว่างามอีหลีเนาะจังหวะที่ว่าวาร์ปขึ้นไปทั้งเทิงเนาะโอ้โหถือว่าได้จังหวะที่งามงามถ้ามีรางวัลเกือบทองคำค่อยว่าฮีโร่น่าจะเป็นฮิลด้าว่ะเพราะว่าฮิลด้านี่คือแลนรอดตลอดเลยเนาะตลอดเลย
We'll be right back.